ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่หมีครับวันนี้มาถึงตอนที่6แล้วค่ะตอนที่6ของสู้เบนิโต้สู้งานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนชาวสเปนวัย80โอ้ขออภัย95ปีค่ะครับผมเป็นคุณทวดไปแล้วนะคะแล้วก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรมีเป็นแบบเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่2เรื่องแรกก็คือกู๊ดโชว์ใครที่ยังไม่ได้ฟังกู๊ดโชว์ลองไปตามเก็บฟังกันได้ค่ะสนุกมากๆครับผมกู๊ดโชว์กับคุณยายค่ะคุณยายคุณนายเปโตรสกาครับผมตัดเย็บชุดด้วยแว่นตาของคนอื่น ก็เลยเป็นเหตุให้มองไม่ค่อยจะเห็นติดผิดติดถูกกลายเป็นเก๋ไปซะนี่ก็เราไปติดตามฟังกันได้นะคะกับเรื่องกู๊ดโชว์นักเขียนคนเดียวกันครับแต่วันนี้ค่ะเรามาลุ้นเรามาให้กำลังใจกันต่อจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจหลายคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่เบนิโต้คนเดียวโอโนราโต้เองก็ต้องการกำลังใจมากเหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานชีวิตพื้นฐานครอบครัวของเขาไม่ได้ดีเหมือนกับเบนิโต้และตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะคะว่าเบโรนิก้าเนี่ยจะใจอ่อนไหมจะชอบโอโนราโต้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเบโรนิก้าเคยหลงรักครูแต่ครูก็ไปชอบแม่ของโอโนราโต้ครูไปชอบแม่ของคนที่มาชอบตัวเองงงอีนุงตุงนังไปหมดนะคะครับวันนี้มาติดตามตอนที่6ค่ะก็เป็นช่วงเวลาของปลายเดือนพฤษภาคมที่หลายสิ่งหลายอย่างใกล้จะสิ้นสุดลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะปลายเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างใกล้จะสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการบำบัดอเดล่าแม่ของโอโนราโตการปิดภาคการศึกษาหรือการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนที่โด่งดังเบนิโตอยากให้ปิดเทอมสักทีจะได้กลับต่างจังหวัดแล้วก็เล่าเรื่องให้ลูกพี่ลูกน้องเขาฟังพร้อมกับเป็นโอกาสให้ได้โอดครวญในเรื่องต่างๆแต่ก็คงไม่มากนักหรอกเพราะว่าตอนนี้เขาก็ชอบกิจกรรมทั้งหลายในเมืองซึ่งมีเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอเหมือนกันและเรื่องใหญ่ที่สุดกำลังจะตามมาคือตอนแรกๆนี่คงจะมีเรื่องให้บ่นเยอะแต่ตอนนี้ก็โอเคปรับตัวได้แล้วในตอนเย็นขณะซ้อมวิ่งกันในสวนสาธารณะเหมือนเช่นเคยโอโนราโต้ก็ชวนคุยว่าเน่พรุ่งนี้แม่ฉันจะออกมาแล้วนะโหยอดไปเลยทั้งสองวิ่งขึ้นเนินซึ่งเป็นเนื้อที่ส่วนน้อยของการซ้อมวิ่งที่เบนิโต้ผู้มีน้ำหนักน้อยกว่าได้เปรียบในการขึ้นเนินก็ใช่โอโนราโต้รับแต่ก็ดูไม่มั่นใจนะเป็นอะไรไปล่ะน้ำเสียงนายอ่ะดูไม่ค่อยดีเลยนี่วะฉันกลัวเฮ้ยกลัวอะไรกันทุกคนก็บอกอยู่แล้ว
ว่ามันยอดไปเลยแต่นายไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันในที่นี้ก็คงจะหมายถึงชุมชนที่เขาอยู่นั่นเองเบนิโต้ก็ให้กำลังใจเพื่อนว่าแต่ตอนเนี้ยนายกับแม่จะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วไม่ใช่หรอฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะนะเอานะไม่ต้องกลัวหรอกนายอ่ะต้องหัดไว้ใจคนอื่นบ้างนะเบนิโต้ย้ำและพยายามพูดเลียนแบบพี่สาวเขาในกรณีแบบนี้และเพื่อจะให้โอโนราโต้กระปรี้กระเปร่าเขาก็เลยท้าแข่งแต่พอแข่งเสร็จโอโนราโต้ก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่ายังไงก็ตามฉันกลัวว่ะเพื่อให้ความกลัวต่างๆของโอโนราโต้สำฤทธิ์ผลต้องเกิดเหตุร้ายมากมายหลายหลากจริงๆมากจนกระทั่งว่าข่าวแรกๆที่มาถึงโรงเรียนในบ่ายวันนั้นคือข่าวที่ว่าโอโนราโต้ติดคุกข่าวนี้มาจากเพื่อนๆชายหญิงในชั้นเรียนของเขาซึ่งคงเป็นเพราะสับสนและเข้าใจผิดอะไรบางอย่างด้วยเด็กพวกนี้เคยถูกโอโนราโต้แกล้งครั้งนี้ก็เลยพูดไปในทางที่ไม่ค่อยดีว่าโอโนราโต้ติดคุกเป็นไปไม่ได้จะจับเด็กไปติดคุกได้อย่างไรกันเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยครูสอนภาษาอังกฤษพูดแต่ว่าเขาก็จับแล้วครับพร้อมกับยาเสพติดด้วยใช่เขาบอกกันอย่างนั้นติดคุกด้วยแต่เมื่อเห็นเบนิโต้ครูซึ่งทราบความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองว่าตอนนี้ทั้งคู่สนิทกันแล้วครูก็เลยมาถามเบนิโต้เบนิโต้เธอรู้เรื่องอะไรไหมที่ว่าโอโนราโต้ติดคุกน่ะไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเราก็ยังซ้อมกันอยู่เลยแล้วไงล่ะก็ไม่มีอะไรนี่ครับเราก็วิ่งเหมือนกับทุกวันแต่ว่าเขาว่าวันนี้แม่เขาจะออกมาแม่เขานั่นแหละอยู่ที่โรงพยาบาลรู้สึกว่าจะเสพยาเกินขนาดครูอังเคเลสซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานจากโอโนราโต้มากที่สุดคนหนึ่งถึงกับพึมพำว่าพระเจ้าช่างน่าเศร้าจริงๆและก็ต้องรวบรวมกำลังใจอย่างมากในการที่จะสอนต่อจนจบชั่วโมงวันนั้นทันทีที่สัญญาณกระดิ่งหมดเวลาดังขึ้นเบนิโต้ก็วิ่งกลับบ้านเพ่นขึ้นบันไดแล้วก็ตะโกนเรียกเบโรนิก้าเสียงดังเพราะคิดว่าพี่สาวน่าจะรู้เรื่องนี้ดีหรือถ้าไม่รู้ก็ควรจะต้องบอกให้เธอรู้โดยเร็วที่สุดอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฮะแม่ซึ่งกำลังนั่งถักไหมพรมอยู่หน้าทีวีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายวิ่งมาพรวดพราดแบบนั้นรีบวิ่งมาด้วยเรื่องอะไรกันล่ะนี่กลับมาซะเร็วเชียวไม่ต้องซ้อมวิ่งเหรอลูกฮะพี่ไม่อยู่แล้วครับแม่ไม่อยู่จ้ะวันนี้พี่เขาต้องไปซ้อมละครกับพวกยิปซีเพราะจะมีการแสดงวันอาทิตย์นี้แล้วโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับแม่เอ้าจะรีบไปไหนกันล่ะเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังครับ
เด็กชายตอบโดยที่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่าอะไรเบนิโตรีบวิ่งไปยังชุมชนแออัดทั้งกระโดดทั้งวิ่งเท่าที่การจราจรบนท้องถนนและสัญญาณไฟจะเป็นใจในหัวมีแต่เรื่องสับสนจนไม่รู้ว่าจะคิดเข้าข้างไหนดีทันใดนั้นเด็กชายก็คิดขึ้นว่าเฮ้ยนี่ก็เป็นการซ้อมวิ่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่แล้วก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักที่จะซ้อมวิ่งขณะเพื่อนติดคุกเขารู้สึกไม่แน่ใจขึ้นมาอีกว่าโอโนราโตเป็นเพื่อนหรือเปล่าและเขาไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ระทมกับโชคชะตาของคนที่คิดถึงแต่ตัวเองคนที่ชอบก่อเรื่องให้ผู้อื่นอย่างน้อยก็จนถึง 2-3 เดือนมานี้ใช่หรือไม่และถ้าตอนนี้โอโนราโตเปลี่ยนไปก็ต้องขอขอบคุณแซนด์วิชเลิศรสที่แม่ของเขาเตรียมให้รวมทั้งความเอาใจใส่ของพี่สาวเขาอย่างไรก็ตามเบนิโตก็ยังมีก้อนสะอื้นจุกอยู่ที่คอทำให้หายใจลำบากแล้วก็ต้องหยุดวิ่งเป็นระยะระยะสิ่งที่เด็กชายทุกข์ใจมากที่สุดก็คือแม่ของโอโนราโตต้องอยู่โรงพยาบาลและอาจตายได้เขาคิดเช่นนี้เพราะทุกครั้งที่โอโนราโตพูดถึงแม่เขาจะกลายเป็นคนละคนเช่นเดียวกับเวลาที่พูดถึงเบโรนิก้าความแตกต่างก็คือกับเบโรนิก้านั้นโอโนราโตคงทำอะไรไม่ได้แต่อเดล่าแม่ของเขาจะรักเขาไปจนชั่วชีวิตอย่างน้อยๆแม่ทุกคนที่เบนิโตรู้จักก็เป็นเช่นนี้เบนิโตเคยเพียงแต่ชะโงกมองชุมชนแออัดจากทางด่วนอีกด้านแต่ก็รู้ดีว่าจะเข้าได้ทางไหนและเคยเห็นรูปที่พี่สาวเอามาให้ดูเป็นรูปกลุ่มซ้อมละครกับพวกยิปซีเมื่อวิ่งไปถึงอุโมงค์ใต้ทางด่วนเบนิโตเห็นรถตำรวจแต่ไม่มีใครพูดอะไรกับเขาจนกระทั่งมาถึงทางเข้าชุมชนที่ทางเข้ามีรถตำรวจจอดอยู่หลายคันและเบนิโตก็ไม่ประหลาดใจนักเพราะพี่สาวเคยเล่าว่าหลายครั้งที่เธอจะเข้าไปในชุมชนตำรวจมักจะซักถามมากมายพวกเขาคิดว่าเราเป็นพวกเด็กมีเงินที่จะมาซื้อยาหรือว่าเป็นสายส่งยาน่ะและพวกเขาก็มักไม่ค่อยเชื่อว่าเราจะไปดูแลพวกยิปซีครั้งนี้ก็เช่นกันตำรวจถามเบนิโตว่าจะไปไหนเบนิโตรู้วิธีแล้วก็เลยตอบอย่างรวดเร็วว่ามาซ้อมการแสดงที่จะเล่นวันอาทิตย์นี้ตำรวจได้ฟังก็แปลกใจการแสดงเหรอเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับละครแล้วก็การเต้นรำครับแต่วันนี้คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกตำรวจมีท่าทีหวาดระแวงสำรวจเบนิโตตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่อเห็นว่าเขาสะอาดสะอ้านดีก็แนะนำให้กลับบ้านกลับบ้านไปไม่ดีกว่าหรอไอ้หนูวันนี้ที่นี่มีเรื่องยุ่งๆนิดหน่อยนะคือว่าพี่สาวผมอยู่ในนั้นเธอเป็นผู้กำกับการแสดงน่ะในขณะนั้นเองตำรวจที่ยศสูงกว่าเดินเข้ามาใกล้เกิดอะไรขึ้นเหรอเด็กคนนี้บอกว่ามาด้วยเรื่องการแสดงอะไรเนี่ยแหละครับอ๋อรู้ละให้เขาเข้ามาได้แต่ตำรวจคนแรกที่วางมือขวาลงบนไหล่ของเบนิโตรู้สึกแปลกใจการแสดงที่นี่เหรอครับใช่พวกเขาคล้ายๆกับผู้สอนคำสอนซึ่งมาจัดการแสดงให้เด็กๆนะ
ผู้สอนคำสอนคืออะไรหรอครับเอาก็ผู้คนที่ช่วยดูแลคนอื่นแล้วก็สอนศาสนารวมทั้งช่วยเหลือพวกเขาไงตำรวจที่มียศสูงกว่าอธิบายตำรวจนายแรกฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ก็บอกกับเบนิโตว่าเอาเข้าไปได้เข้าไปได้หนุ่มน้อยผู้สอนคำสอนเบนิโตรู้สึกสบายใจที่ได้รับเกียรตินี้และเดินเข้าชุมชนต้องห้ามเด็กชายไม่มีอุปสรรคในการค้นหาสิ่งที่ต้องการเพราะทันใดนั้นเองเด็กๆก็เข้ามาห้อมล้อมแล้วก็แย่งกันถามพี่จะไปไหนอ่ะพี่จะไปหาใครเหรอไปหาพวกที่จะจัดการแสดงละครน่ะเด็กคนหนึ่งถามว่าเอ๊ใช่พวกที่เต้นรำหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่มีการซ้อมเพราะเกิดเรื่องวุ่นวายที่นี่และพวกสีกากีก็มากันเต็มไปหมดเลยแต่พวกเขาก็มากันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมอ่ะแต่พวกเขาก็มากันและตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านป้าอาเดียน่าไงจากนั้นก็เริ่มมีการถกเถียงกันว่าพวกคนเมืองอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเพื่อเป็นการตัดบทอย่างสุภาพเบนิโตบอกเด็กหญิงว่าพี่มาหาพี่สาวซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มที่ชื่อเบโรนิก้าน่ะหนูรู้จักไหมเขารู้ดีว่าเบโรนิก้าไม่เคยไปไหนแล้วไม่มีใครสังเกตเห็นและยิ่งในสถานที่เช่นนี้ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่และเขาก็เข้าใจถูกต้องพี่หวานจิตน่ะหรอหืมพี่หวานจิตเบนิโตทวนคำด้วยความแปลกใจใช่เราเรียกพี่เขาอย่างนั้นเพราะพี่เขาดีแล้วเด็กๆก็ส่งสัญญาณให้ตามมาพวกเขาวิ่งไปตามตรอกซอกซอยในสลัมบ่ายนั้นอากาศร้อนผู้คนจึงออกมานั่งเก้าอี้โยกหรือเก้าอี้พลาสติกหน้าบ้านแล้วก็ถามเด็กๆว่านี่จะพาเจ้าคนเมืองไปไหนกันจะไปหาพี่หวานจิตอ๋อเธออยู่กับพวกสีกากีหรืออยู่บ้านป้าอันเดรียนานี่แหละอันเดรียนาคือป้าที่โอโนโรโตอยู่ด้วยและที่หน้าบ้านก็ไม่เชิงจะเป็นสลัมนักเพราะฝาผนังทำด้วยวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรมเบนิโตได้พบกับคนที่คาดไม่ถึงเบโรนิก้าและเพื่อนนักเรียนของเธออยู่ที่นั่นแน่นอนอยู่แล้วทว่าเขาพบครูมอนโชและเปเป้นักดับเพลิงด้วยพอเจอกันเบโรนิก้าก็ถามน้องชายทันทีเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะเบนิโตก็มาบอกพี่เรื่องที่เขาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับโอโนโรโตไงล่ะเบโรนิก้าโบกมือห้ามยังกับแสดงละครเพื่อที่จะบอกว่าเบนิโต้นำข่าวที่เก่าที่สุดในโลกมาบอกกับเธอเด็กชายขอโทษพี่สาวพรางบอกว่าแล้วก็จะมาถามดูด้วยว่าพี่รู้อะไรบ้างเพราะว่าที่โรงเรียนเขาพูดกันว่าโอโนราโต้ติดคุกและแม่ก็อยู่โรงพยาบาลเบโรนิก้าได้ฟังก็ประทับใจที่น้องชายห่วงใยเพื่อนแต่เธอก็เว่อไปนิดนึงเมื่อจับไหล่ทั้งสองข้างของเบนิโตด้วยท่าทางแบบแม่อันนี้ต้องนึกภาพตามผู้ใหญ่จับไหล่เด็กซึ่งเบนิโตไม่ชอบเลยอะไรแบบนี้เบโรนิก้าทำแบบนั้นแล้วก็ปลอบน้องชายว่าอเดล่าดูเหมือนจะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังอยู่ในห้อง ICU เธอเกือบตายแน่แล้วโอโนโรโตล่ะเรากำลังพูดคุยเรื่องของเขาอยู่นี่ล่ะคุณเปเป้เป็นเพื่อนสนิทกับตำรวจคนหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งเคยเป็นนักดับเพลิงมาก่อนและเธอก็จับแขนดึงน้องชายออกมาจากกลุ่มซึ่งประกอบด้วยครูมอนโชเปเป้นักดับเพลิงตำรวจนอกเครื่องแบบชื่ออันเดรสหญิงสูงอายุคนหนึ่งซึ่งท่าทางไม่ค่อยดีนักหล่อนเป็นป้าของโอโนราโต
และหญิงสาวอีกคนที่สวมชุดสองท่อนมีกางเขนห้อยคอซึ่งก็คือแม่ชีที่อเดล่าเคยพักอาศัยในช่วงที่เข้ารับการบำบัดเบโรนิก้าอธิบายว่าเธอเองเป็นคนบอกครูมอนโชและโชคดีที่ครูก็ชวนคุณเปเป้มาด้วยรู้ไหมตำรวจเข้าล้อมสถานที่เพราะมีคนให้เบาะแสว่ามียาเสพติดจำนวนหนึ่งหลุดเข้ามาที่นี่และตำรวจก็จับผู้ต้องสงสัยเอาไว้หลายคนโดยปกติในกรณีเช่นนี้จะมีคนรับผิดเองแล้วเจ้านั่นก็เข้าคุกไป 3-4 ปีเมื่อออกจากคุกคนอื่นก็จะเป็นธุระดูแลเขาไปตลอดสำหรับเหตุการณ์คราวนี้พวกมันต้องการจะยัดเยียดยาให้กับอเดล่าพี่คิดว่าเธอคงถูกบังคับให้เสพหรือให้ฉีดหรือไม่ก็ถูกหลอกใครจะไปรู้ล่ะแต่ที่แน่ๆนะคือมีการค้นพบยาเสพติดที่บ้านเธอเอ้ยไม่ใช่บ้านหรอกนี่แหละตัวปัญหาเพราะว่าโอโนโรโตมาแย่งไปซึก่อนซึ่งก็หมายความว่าคนที่ถูกจับพร้อมของกลางก็คือเพื่อนของเธอนั่นแหละเบโรนิก้าตื่นเต้นเธออธิบายเรื่องทั้งหมดให้เบนิโตฟังขณะพูดก็พยายามฟังว่าคนอื่นพูดอะไรกันได้ยินเสียงแม่ชีพูดกับตำรวจอันเดรสว่าฉันรู้ว่าเราไม่อาจจะรับรองผู้ที่เคยติดเฮโรอีนแต่เมื่อวานเช้าอเดล่ายังพูดรู้เรื่องอยู่เลยเธอมีเป้าหมายในชีวิตนะและฉันก็ยืนยันกับคุณตำรวจได้ว่าอีกหลายชั่วโมงต่อมานั้นเธอไม่ได้ฉีดยาแน่ๆเธออาจจะกลับไปฉีดอีกแต่ก็ไม่เร็วขนาดนี้หรอกฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ทุกเรื่องล้วนประหลาดทั้งสิ้นครับซิสเตอร์มาแม่หรือว่าผมต้องเรียกว่าอะไรถึงจะถูกต้องล่ะครับจะเรียกฉันว่าอย่างไรก็ได้ฉันชื่อเคมาปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะครูโรเบโตแท้ๆเขานัดจะไปรับอเดล่าแต่กลับไม่ปรากฏตัวเราไม่มีทางปล่อยเธอมาคนเดียวและยิ่งถ้ากลับมาชุมชนแออัดด้วยแล้วก็เราชัดเจนมากนะคะสำหรับเรื่องนี้น่ะแต่คนที่ไม่ชัดเจนกลับเป็นตำรวจขณะที่โต้เถียงกันนั้นเบนิโตก็ถามเบโรนิก้าพี่สาวด้วยความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมครูโรเบโตเนี่ยถึงไม่ไปรับอเดล่าครูจำเป็นจะต้องไปเกาะคานารีโดยด่วนนะสิสวยแล้วไหมล่ะถ้างั้นเรื่องแฟนที่คานารีของครูก็เป็นเรื่องจริงนะสิใครว่าคนที่คานารีคือแม่ของครูต่างหากพวกเขาเป็นชาวคานารีและเมื่อวานก็มีคนบอกครูว่าแม่ของครูไม่สบายมากเรื่องหัวใจอะไรนี่แหละพอตอนเที่ยงครูก็เลยจับเครื่องบินกลับบ้านทันทีคงวุ่นวายน่าดูแต่เราก็โทรบอกครูแล้วล่ะค่อยมาดูกันว่าครูจะทำยังไงพี่ว่าครูคงจะกลับมาเพราะว่าเรื่องแม่ดูท่าว่าอาการจะไม่หนักเท่าไหร่นักช่างโชคร้ายเสียจริงๆที่เผอิญสองเรื่องนี้มาชนกันอันที่จริงครูควรจะบอกเราคนใดคนหนึ่งก่อนนะเนี่ยในขณะนั้นเองครูมอนโชสังเกตเห็นเบนิโตใบหน้าของครูก็สดใสขึ้นดูซิว่าใครกันมาอยู่กับเราที่นี่เนี่ยเอามานี่หน่อยสิเบนิโตเบนิโตงงไม่เข้าใจว่าเหตุใดการปรากฏตัวของเขาทำให้โค้ชกระตือรือร้นยิ่งนักเขายังระแวงอยู่จึงไม่กล้าเข้าใกล้กลุ่มที่มีตำรวจคอยสั่งการอีกทั้งตำรวจคนนี้ก็ท่าทางอารมณ์ไม่ดีเอาซะเลยขณะพูดมักจะหลุดคำสบถสาบานพอๆกับโอโนโรโตมันนี่สิเบนิโต
ครูมอนโชเรียกและเมื่อเบนิโต้ทำตามครูก็ถามเขาว่ามานี่สิเบนิโต้ครูมอนโชเรียกและเมื่อเบนิโต้ทำตามครูก็ถามเขาว่าเมื่อวานตอนเย็นน่ะเธออยู่กับใครฮะก็ตอนแรกอยู่ที่โรงเรียนแล้วต่อมาก็ไปซ้อมวิ่งที่สวนสาธารณะครับแล้วไปกับใครฮะกับโอโนราโตเห็นไหมเปเป้ครูมอนโชหันไปพูดกับนักดับเพลิงมันแน่นอนอยู่แล้วที่เขาจะฝึกซ้อมอยู่กับเบนิโต้เปเป้นักดับเพลิงก็เลยหันไปทางตำรวจเห็นไหมอันเดรสเด็กนั่นซ้อมวิ่งอยู่แล้วก็มีพยานหลักฐานด้วยมันจะไปมีส่วนร่วมกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นี่ในเวลานั้นได้ยังไงเฮ้ยเป้เป้ฉันก็ไม่ใช่ผู้พิพากษานะเว้ยแต่ยังไงก็ต้องอธิบายว่าเพราะอะไรเจ้าเด็กนั่นถึงมียาอยู่กับตัวตอนที่เราจับได้นายเนี่ยก็น่าจะเดาออกดินะมันก็อยากช่วยแม่มันไอ้เด็กพวกนี้มันรู้ดีว่าเรื่องจะเป็นยังไงเมื่อเห็นตำรวจมาที่บ้านแล้วแม่แน่นิ่งอยู่มันเลยเอามาถือไว้เองนอกจากเนี้ยนะมันยังยอมให้จับเพื่อเป็นผู้ผิดเสียเองไม่งั้นพวกนายคงจับมันไม่ได้หรอกหรืออย่างน้อยก็คงไม่หมูขนาดนี้เปเป้นักดับเพลิงอธิบายให้ฟังครูมอนโชเองก็พยักหน้ารับก็ใช่นะฉันก็ไม่ได้ว่าพวกนายไม่มีเหตุผลแต่ว่าแต่ว่าฉันน่ะไม่ใช่ผู้พิพากษานะเว้ยเฮ้ยไออันเดรสเราเนี่ยรู้จักกันดีแค่ไหนนายเนี่ยช่วยทำสำนวนเข้าข้างเด็กมันก็ได้นี่ว่าแล้วนายก็มีพยานบุคคลอยู่ตรงนี้ที่จะยืนยันกับนายว่าไอเจ้าโอโนราโต้น่ะมันอยู่กับเด็กนี่ขณะที่เกิดเรื่องเป็นครั้งแรกที่อันเดรสคือตำรวจคนนั้นนะคะชื่ออันเดรสหันมาจ้องเบนิโต้ด้วยท่าทีไม่ไว้วางใจแล้วก็ถามว่าเจ้าเด็กนี่มันเป็นใครล่ะเนี่ยฮะคนที่ตอบกลับเป็นเบโรนิก้าซึ่งเห็นน้องชายกำลังมีบทเด่นจึงเข้าร่วมแสดงด้วยความภาคภูมิใจเขาเป็นน้องชายดิฉันเองค่ะเอาแล้วคุณเป็นใครกันฮะอันเดรสถามต่ออย่างไม่ค่อยพอใจแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นรอยยิ้มพิมพ์ใจและท่าทีที่อ่อนโยนของเธอจึงเกือบจะเอ่ยปากขอโทษผมรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนเป้ๆแล้วก็เป็นเพื่อนของไอ้นายคนนี้ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะดิฉันทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ในชุมชนนี้ค่ะช่วยเด็กๆนะคะอ๋องั้นเหรอครับแล้วนี่ก็เป็นน้องชายของคุณใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขอให้เขาไปให้ปากคำหน่อยแล้วนายตำรวจอันเดรสก็หันไปทางเปเป้นักดับเพลิงพลางบอกว่านี่ฉันยังไม่ได้พูดสักหน่อยว่าจะจับเด็กนั่นขังคุกนะว่ะแต่พวกนายก็จับเขาไว้นะก็แน่สิจนกว่าผู้พิพากษาจะตัดสินตำรวจรีบแก้ตัวแล้วเดี๋ยวนายก็จะส่งเด็กไปเข้าบ้านพักเยาวชนและนั่นก็จะทำให้เรื่องมันชิบหายวายปวงไปหมดตอนเปเป้นักดับเพลิงหลุดคำหยาบออกมาเขารีบหันไปทางแม่ชีแล้วก็บอกว่าโอ้ยขอโทษครับซิสเตอร์คุณได้รับการยกโทษแล้วล่ะค่ะพี่ชายแม่ชีซึ่งมีอารมณ์ขันปลอบใจแล้วก็หันมาพูดเสริมกับตำรวจว่าคุณตำรวจคะต้องชัดเจนนะคะพวกคนที่จะเข้าคุกไม่ได้เลยคืออเดล่าผู้เป็นแม่เพราะมันจะเป็นการทำลายเธออย่างแท้จริงผู้หญิงคนนี้กำลังปรับเปลี่ยนตนเองได้ดีมากแล้วก็มาเกิดเรื่องแต่ก็น่าจะรอดพ้นไปได้ถ้ามีคนช่วย
ถ้าเผื่อเธอต้องติดคุกโดยไม่มีการควบคุมดูแลนี่แหละจะทำให้เธอฉิบหายวายป่วงอย่างที่พี่ชายว่าไว้จริงๆว่าแล้วแม่ชีก็ทำให้ทุกคนหัวเราะไม่เว้นแม้แต่ตำรวจซึ่งสัญญาว่าจะช่วยเท่าที่จะทำได้แต่ก็ขอให้ตระหนักว่าเขาไม่ใช่ผู้พิพากษาและทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าเรื่องยังไม่ชัดเจนทั้งหมดทางที่ดีโอโนราโต้ควรจะอยู่บ้านพักเยาวชนไปก่อนเพราะว่าเราคงจะไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ในชุมชนนี้หรอกนะเขาให้เหตุผลเช่นนั้นป้าอเดรียนาอ้าปากพูดเป็นครั้งแรกว่าโอโนราโต้ยังอยู่บ้านเธอได้แต่นายตำรวจอันเดรสทำท่าให้รู้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ไว้ใจหล่อนและในตอนนี้เองที่เบโรนิก้าเข้ามาแทรกด้วยวิธีที่น่าแปลกใจยิ่งเบโรนิก้าบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่พักแล้วก็ให้เขามาอยู่บ้านเราได้ค่ะตำรวจแสดงท่าทีแปลกใจแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าเบนิโตซึ่งคิดว่าพี่สาวคงเป็นบ้าไปแล้วที่คิดจะเอาคนแปลกหน้าเข้าไปอยู่ในบ้านราวกับว่าเธอไม่รู้จักแม่เรื่องเตรียมแซนด์วิชให้ก็อย่างหนึ่งแต่ไอ้ที่จะให้เด็กชายซึ่งค่อนข้างสกปรกไปใช้ห้องน้ำสะอาดเอี่ยมรวมทั้งใส่รองเท้าเปื้อนดินโคลนเดินไปเดินมาทั่วบ้านนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่รู้จักแม่ดีก็คือเบนิโต้นั่นเองแน่นอนเราจะหาที่ให้แกอยู่ถ้ามันจำเป็นแล้วก็แม่ยืนยันต่อหน้าพ่อซึ่งแสดงอาการอึดอัดขัดข้องนี่คุณผมว่ามันก็ดีอยู่หรอกที่เราจะช่วยเหลือเด็กคนนั้นนะแต่มันก็ไม่ต้องถึงกับเอามาอยู่บ้านนี่ก็ได้มั้งแต่ถ้ามันจำเป็นก็เอาเข้ามาได้นี่คะแกได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกที่ดีอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตไปช่วยแม่ลูกแบบนี้ล่ะค่ะสมควรจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเบโรนิก้าใช้วาทศิลป์เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังจนทำให้โอโนราโต้กลายเป็นวีรบุรุษที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อแม่ซึ่งนั้นทำให้แม่ของเธอซาบซึ้งมากอย่างไรก็ตามมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะครูโรเบโต้ปรากฏตัวขึ้นเยี่ยงวีรบุรุษใจเย็นๆครับผมจะจัดการทุกอย่างเองแล้วเขาก็ลางานที่โรงเรียนเพื่อไปจัดการเรื่องส่วนตัวเขาเริ่มดำเนินเรื่องต่างๆเพื่อให้ทางการปล่อยตัวแม่แล้วก็เด็กออกมาโดยมีเปเป้นักดับเพลิงและทนายคอยช่วยเมื่อทางโรงเรียนทราบข่าวว่าครูโรเบโต้แจ้งความจำนงกับศาลคดีเด็กและเยาวชนว่ายินดีจะรับโอโนราโต้เป็นบุตรบุญธรรมทุกคนคิดว่าเขาบ้าไปแล้วแต่เมื่อเบโรนิก้าไปเป็นเพื่อนครูโรเบโต้เพื่อเยี่ยมอเดล่าที่โรงพยาบาลนั้นเธอได้ข้อสรุปว่ามันช่างเป็นความบ้าที่น่าอิจฉาเสียจริงๆอเดล่าอยู่ในห้องภายใต้การควบคุมของตำรวจในเครื่องแบบทันทีที่เห็นครูโรเบโต้เธอก็ร้องไห้และกล่าวขอโทษพร้อมทั้งสาบานว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าเธอถูกหลอกครูโรเบโต้สวมกอดเธอน้ำตาคลอเบ้าและขอโทษเธอเช่นกันที่ไปคานารีอย่างกะทันหันไม่ได้บอกเธอล่วงหน้าเบโรนิก้าบอกว่าตำรวจผู้ควบคุมยังร้องไห้ไปด้วยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออเดล่าถามถึงลูกชายแล้วโอโนราโต้อยู่ไหนกันล่ะนี่ใจเย็นๆเขาสบายดีครูโรเบโต้ตอบพลางลูบไล้ตัวเธอเพื่อเป็นการปลอบประโลม
และจากคำบอกเล่าของเบโรเนกาซึ่งเป็นศูนย์รวมข่าวสารอีกเช่นกันเธอบอกว่าอเดล่าดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นที่สุดแม้ว่าจะผ่ายผอมซีดเซียวแต่ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเบโรนิก้ากลับจากการเยี่ยมคราวนั้นด้วยความประทับใจแต่ยังเป็นกังวลเพราะว่าแม้เปเป้นักดับเพลิงจะเป็นธุระและตำรวจอันเดรสก็พร้อมจะช่วยเหลือแต่เรื่องก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนขั้นตอนต่างๆก็ยืดยาดเธอจึงบอกกับน้องชายว่าเรื่องขอพรแม่พระน่ะเธอเก่งนักไม่ใช่หรอเบนิโต้ไหนคราวนี้ช่วยวิงวอนขอให้แม่พระทำอัศจรรย์แบบกึกก้องไปเลยสักครั้งสิน้อยๆหน่อยเบนิโต้ซึ่งไม่อยากให้ใครมาตั้งฉายาเขาว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าโตต่อพี่สาวแต่ในเย็นวันนั้นเองเบนิโต้ก็ไปโบสถ์นั่งลงตรงหน้ารูปปั้นที่ดูคล้ายกับแม่พระประจำเมืองของเขาเด็กชายลังเลอยู่ครู่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะขอในที่สุดก็ตัดสินใจขอตามความชอบ3ลำดับลำดับที่1ขอให้แม่ของโอโนราโตหายจากการติดยาเสพติดตลอดไปลำดับที่2ขอให้เขาอนุญาตให้โอโนราโตออกมาจากบ้านพักเด็กและเยาวชนได้และลำดับที่3ขอให้แม่ของโอโนราโตและครูโรเบโตได้แต่งงานกันพอได้เริ่มแล้วเขาก็ขอข้ออื่นๆอีกจนเสร็จแต่พอจะออกจากวัดเบนิโตก็นึกขึ้นมาได้จึงขอว่าหากโอโนราโตออกมาแล้วก็ทันลงแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนขอให้โอโนราโตได้ที่1ตัวเบนิโตเองได้ที่2แต่ให้ห่างกันแค่นิดเดียวคำขอข้อสุดท้ายนี้เด็กชายรู้สึกว่ามันเป็นสุดยอดแห่งความกรุณาในส่วนของเขาแล้วคือสุดๆแล้วอันนี้จากนั้นเบนิโตก็ออกมาจากโบสถ์ด้วยความพึงพอใจวันที่โอโนราโต้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งไม่มีใครกล้าพูดอะไรกับเขาสักคำเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแม้กระทั่งเบนิโต้เองก็ยังรู้สึกเขินๆที่จะเข้าไปใกล้เขากลายเป็นว่าโอโนราโต้เป็นฝ่ายมาหาเขาที่ลานโล่งไงพวกไม่ทักไม่ทายกันเลยหรือไงทักสิเบนิโต้ตอบเขินๆในตอนแรกเขาก็เหมือนเช่นเคยวางท่าอวดดีแต่ทว่าดวงตาไม่สดใสเท่าแต่ก่อนนั่นเป็นสิ่งที่อย่างน้อยเบนิโต้สังเกตเห็นแต่ดูจะมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อพูดถึงเบโรนิก้าฉันรู้ว่าพี่สาวนายช่วยฉันมากเหมือนทุกทีนั่นแหละโคตรดีเลยแต่นายเนี่ยสินายอะทำอะไรเพื่อฉันมั่งวะเนี่ยเบนิโต้ยักไหล่เพราะว่าเขาคงไม่เล่าเรื่องที่ไปขออัศจรรย์จากแม่พระให้โอโนราโต้ฟังโอโนราโต้ก็เลยพูดต่อว่านายไม่แม้แต่จะไปเยี่ยมฉันเลยไอ้เบือกเอ้ยก็ฉันไม่รู้นี่ว่าจะไปเยี่ยมนายได้อะฉันคิดว่าเขาไม่อนุญาตแต่ครูมอนโชไปได้นี่ว่าฉันรู้แต่เขาไปในฐานะครูก็เลยได้รับอนุญาตแล้วฉันก็ได้ซ้อมวิ่งด้วยแหละตอนอยู่ที่นั่นนะจะบอกให้นายอย่าได้นึกฝันหวานไปล่ะทั้งสองไม่มีโอกาสซ้อมวิ่งด้วยกันที่สวนสาธารณะอีกเพราะการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนได้เริ่มขึ้นต่อมาทันทีโรงเรียนมิเกลเดเซร์บันเตสมีบทบาทสำคัญอย่างชัดเจนทั้งโอโนราโตเบนิโตและเอลอาวิต้าท
ทำเวลาได้ดีกว่าเดิมและได้เข้ารอบสุดท้ายการวิ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์แรกของต้นเดือนมิถุนายนเช้าวันนั้นอากาศสดใสไม่ร้อนไม่หนาวเด็กทั้งสามจำที่ครูมอนโชเคยพูดไว้หลายครั้งได้ว่าไม่ควรคิดแค่จะเอาชนะเท่านั้นทว่าควรทำลายสถิติของเยาวชนสำหรับระยะทางที่วิ่งด้วยสนามกีฬาแน่นขนัดไปด้วยนักเรียนและผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันแน่นอนว่าพ่อแม่ของเบนิโต้ก็มาด้วยเมื่ออเดล่าควงแขนมากับครูโรเบโตนักเรียนหญิงของโรงเรียนมิเกลเดเสเตบันเตสก็กระซิบกระซาบกันด้วยความชื่นชมพวกเธอรู้เรื่องระหว่างคนทั้งสองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นนิยายรักที่ตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่ฉายในทีวีซะอีกเบโรนิก้าเป็นคนพาครูโรเบโตแล้วก็อเดล่าไปรู้จักกับพ่อแม่ของเธอแล้วอเดล่าก็กล่าวขอบคุณถึงสิ่งที่ทุกคนได้ทำให้โอโนราโตแม่ของเบนิโตบอกกับอเดล่าว่าขอบคุณเรื่องอะไรคะที่ทำอาหารว่างให้แกกินน่ะเหรอคะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองแม่พูดอย่างเห็นว่ามันไม่ได้สลักสำคัญแต่ประการใดเปเป้นักดับเพลิงแล้วก็ครูมอนโชให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกรีธาซึ่งต่างก็ตื่นเต้นกันทุกคนส่วนภรรยาของเปเป้ซึ่งใกล้คลอดนั่งอยู่ใกล้กาล่าลูกสาวบนอัฐจันทร์เด็กสาวไม่สนใจเรื่องการกรีธาหรือเรื่องเอนโดฟินอีกต่อไปเบเนโตเองก็ไม่แน่ใจนักในตอนนี้ว่าเขาตกหลุมรักกาล่าหรือเปล่าด้วยเหตุผลหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือกาล่าอยู่ในช่วงยืดตัวเบเนโตจึงรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักที่จะเป็นแฟนกับเด็กผู้หญิงซึ่งสูงกว่าเขาเกือบคืบเมื่อมีการประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระยะ 1,000 เมตรไปที่จุดสตาร์ทครูมอนโชพูดอย่างขึงขังกับนักวิ่งทั้ง3ว่าโชคดีนะช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการวิ่งตามลมซึ่งพวกเธอสามารถทำเวลาได้เด็กทั้ง3ฟังแล้วก็ก้มหน้าเงียบแต่ช่วงที่อยู่ตรงข้ามกับที่นั่งประธานต้องวิ่งทัวร์ลมนั่นหมายความว่าเบนิโต้เธอรู้ดีนะว่าต้องทำยังไงเบนิโต้พยักหน้ารับแต่ในความเป็นจริงเขารู้สึกสับสนแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้ขาก็ยังดูเหมือนว่าจะไม่มีเรี่ยวแรงเขาคิดว่าตัวเองคงจะถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายถ้าหากยังไม่ต้องถอนตัวเพราะรู้สึกเจ็บสีข้างมากขึ้นเรื่อยๆนักวิ่งทั้ง3สวมชุดทีมสีน้ำเงินประทับตราโรงเรียนสีสดใสมีตัวหนังสือชมรมนักกีฬามิเกลเดเสเตบันเตสครูมอนโชพูดย้ำหลายครั้งว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาที่ได้เป็นผู้ดูแลทีมและขอให้นักกรีธาชิงชัยกันอย่างขาวสะอาดไม่จำเป็นจะต้องชนะสิ่งสำคัญคือการเป็นสุภาพบุรุษโอโนราโตแอบตอบว่าใช่ๆแต่ถ้าไม่ชนะครูตัดไอ้นั่นของเราแน่เลยแล้วที่เหลือก็หัวเราะกันในที่สุดนักวิ่งรอบสุดท้าย12คนก็เข้าประจำที่เมื่อเสียงปืนดังขึ้นก็เกิดสภาพสับสนเพราะทุกคนอยากจะวิ่งชิดขอบลู่ด้านในเอลอวิต้าวิ่งสะดุดแล้วก็เกือบจะหกล้ม
การแข่งขันกินเวลาไม่ถึง3นาทีแค่2นาที56วินาทีผู้ชมรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากแต่สำหรับเบนิโต้แล้วมันยาวนานชั่วนิรันดร์และดูไม่มีวันจบสิ้นเพราะพอวิ่งไปได้100 เมตรเขาก็เจ็บสีข้างจนแทบหายใจไม่ออกและขณะวิ่งต่อไปอยู่ที่กลางกลุ่มเขาเกิดลืมคำแนะนำที่ครูมอนโชบอกไว้ว่าจะต้องนำหรือตามกลุ่มช่วงแรกตรงหน้าที่นั่งประธานเขาเห็นกาล่าซึ่งบอกว่าไม่สนใจการกรีธาดวงตาเป็นประกายแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ลั่นสู้เขาเบนิโต้สู้สู้เขาสู้เขาเบนิโต้ทีมหนึ่งเป็นของเธอแล้วไปเลยวิ่งเลยว่าแล้วเด็กหญิงก็หันไปทางแม่โดยที่เบนิโต้ไม่เห็นแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่เห็นไหมว่าเขาหล่อแค่ไหนแม่ก็เลยตำหนิไกลๆว่านี่มันไม่ใช่วัยสำหรับเรื่องรักๆใคร่ๆแต่เด็กหญิงก็ตอบแม่ของเธอว่าแม้วัยของเธอจะไม่เหมาะแต่เบนิโต้ก็หล่อมากแล้วก็ยังมาติดพันเธอด้วยทำให้แม่หัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยขี้อวดตอนเข้าโค้งเขาเห็นพี่สาวซึ่งลืมเรื่องครูโรเบโต้และอาเดล่าและปัญหาทั้งหลายของโอโนโรโตสิ่งเดียวที่เบโรนิก้าต้องการก็คือให้น้องชายชนะเธอตะโกนสุดเสียงถึงขนาดที่แม่ซึ่งยืนอยู่ข้างๆต้องเตือนแต่เธอก็ไม่สนใจยังคงตะโกนต่อไปสักพักเด็กสาวจึงนึกขึ้นได้ว่าอาเดล่าแม่ของโอโนราโตก็อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยกล่าวขอโทษขอโทษนะคะคือหนูอยากจะให้น้องชายชนะจริงๆมันคงจะดีกับแกมากทีเดียวเพราะว่าแกเป็นเด็กขี้อายอะค่ะอเดล่าเบียดเข้าใกล้ครูโรเบโต้แล้วก็ตอบว่าทั้งหมดที่หนูแล้วก็น้องทำให้ฉันก็เหมาะแล้วล่ะจ้ะที่น้องชายหนูจะชนะถึงแม้ว่าฉันเองก็อยากจะให้โอโนราโต้ชนะเพราะมันก็คงจะดีกับแกเหมือนกันตอนนี้ใครๆก็อยากจะชนะทั้งนั้นแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ที่หนึ่งอย่างไรก็ตามช่วง400เมตรที่2อเดล่าก็เชียร์ลูกชายของเธอเชียร์สุดกำลังรวมทั้งครูโรเบโต้ด้วยเขาเชียร์ราวกับว่าโอโนราโต้เป็นลูกชายของเขาแล้วอย่างนั้นแหละนักวิ่งทั้งหมดเข้าช่วงทางตรงก่อนถึง200เมตรสุดท้ายซึ่งอยู่ตรงข้ามที่นั่งประธานและเป็นช่องทวนลมแล้วเบนิโต้ก็ได้ยินโอโนราโต้ตะโกนว่าวิ่งนำไอ้เบือกเบนิโต้จึงได้สติแล้วก็รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรแม้ว่าการวิ่งจะเป็นช่วงสั้นแต่กลุ่มก็แบ่งออกเป็น2แล้วกลุ่มแรกมี4คนซึ่งรวมทั้งโอโนราโต้แล้วก็เบนิโต้ด้วยการสะดุดเมื่อเริ่มแรกของเอลอาวิต้าทำให้เขาหลุดไปอยู่กลุ่มหลังแล้วก็ไม่สามารถตีตื้นขึ้นมาอยู่กลุ่มหน้าได้ในที่สุดเบนิโต้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าครูพละศึกษาแนะนำเอาไว้อย่างไรเขาต้องวิ่งนำหน้าเพื่อต้านลมให้โอโนราโต้คือต้องวิ่งนำเพื่อต้านลมให้กับเพื่อนซึ่งเขาก็ทำตามที่ครูสั่งแม้ว่ายังคงมีอาการเจ็บสีข้างอยู่แล้วทั้งสองก็วิ่งเข้าโค้งก่อนทางตรงช่วงสุดท้ายโดยอยู่ในตำแหน่งที่ดีตอนนั้นมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นอย่างแรกคืออาการปวดสีข้างของเบนิโต้หายเป็นปลิดทิ้งและเกิดความรู้สึกอยากชนะอย่างรุนแรงบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาเห็นคนหลายคนบนอัฒจันทร์ที่อยากให้เขาชนะกาล่าซึ่งดูเหมือนตาจะถลนออกมานอกเบ้าอยู่แล้วและแม่ของกาล่าก็ดูตลกมากเพราะว่าท้องแก่แต่ก็อุตส่าห์ยืนปรบมือเชียร์ที่ไม่น่าเชื่อที่สุดเห็นจะเป็นพ่อของเขาเองซึ่งปกติเป็นคนเงียบขรึมวันนี้พ่อกลับยืนโบกไม้โบกมือราวกับจะช่วยผลักให้เขาเข้าเส้นชัยแม้กระทั่งเปเป้นักดับเพลิง
ก็ยังเป็นกำลังใจด้วยการชูหมัดขึ้นเหตุการณ์ที่สองคือโอโนราโตตะโกนด้วยความโมโหว่าไม่ไหววะไม่ใช่ว่าจะเอาชนะเบนิโตไม่ได้อย่างที่เขาอธิบายเป็นพันๆครั้งต่อมาในภายหลังแต่เป็นเพราะเขาโกหกว่าซ้อมทั้งที่ไม่ได้ซ้อมและแน่นอนว่าวันที่ขาดซ้อมทำให้กำลังตกการได้ยินคำว่าไม่ไหวของโอโนราโตกับการที่เขาเร่งสุดฝีเท้าเป็นเวลาเดียวกันเบนิโตไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเขาชูมือขึ้นอย่างที่เห็นพวกนักวิ่งเขาทำกันในทีวีขณะเดียวกันโอโนราโตก็ทำในสิ่งที่เห็นสุภาพบุรุษนักทีวีเขาทำกันคือเข้าไปสวมกอดแสดงความยินดีกับผู้ชนะพรางหอบฮักฮักแล้วก็พูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่านายอย่าฝันหวานไปเลยนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่นายชนะฉันแล้วเขาก็เริ่มอธิบายว่าทำไมเขาถึงแพ้ผู้คนพากันกล่าวขานถึงชัยชนะของนักเรียนโรงเรียนมิเกลเดเซเรบันเตสครูใหญ่จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันและพ่อแม่ของพวกเขาต่างร่วมแสดงความยินดีซึ่งกันและกันยกเว้นแม่ของเบนิโตซึ่งมีสีหน้ากังวลแล้วก็พูดกับลูกชายว่าโอ้ยลูกเอ๋ยแม่ไม่ค่อยจะชอบเลยที่ลูกวิ่งเร็วขนาดนั้นน่ะไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าในช่วงสุดท้ายของงานเลี้ยงครูโรเบโตประกาศว่าเขากับอเดล่าจะแต่งงานกันทุกคนดีใจราวกับถูกลอตเตอรี่โดยเฉพาะสาวๆซึ่งกระโดดโลดเต้นกรีดร้องด้วยความยินดีราวกับว่าพวกเธอจะแต่งงานเสียเองเบโรนิก้าดูจะมากกว่าใครๆอเดล่าซึ่งเป็นคนขี้อายไม่รู้จะวางหน้ายังไงท้ายที่สุดก็ตัดสินใจสวมกอดลูกชายที่ยืนอยู่ข้างๆตอนแรกเขาพยายามพระหนีพร้อมกล่าวคำหยาบแต่แล้วกลับร้องไห้แล้วก็สวมกอดแม่แนบแน่นทุกคนปรบมือรวมทั้งเบนิโต้ด้วยแม้เขาจะเชื่อว่าชีวิตของคนเรานั้นยุ่งยากซับซ้อนและไม่มีผู้ใดเข้าใจได้ก็ตามก็จบลงแล้วนะคะจบลงด้วยความซาบซึ้งนะครับแฮปปี้เอนดิ้งสู้เบนิโตสู้ทุกคนสู้กันหมดเลยนะคะสู้ในแนวของตัวเองกับโจทย์ชีวิตของตัวเองใช่เรื่องต่อไปอันนี้น่าจะมาทางน่ารักนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เบาๆนะเรื่องนี้หนักทีเดียวค่ะเพราะว่าพระเอกเนี่ยคือพ่อตุ้ยหนุยไม่เบานะอ๋อหนักเพราะว่าตุ้ยหนุยใช่ไหมครับนางเอกนี่อาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าเป็นแม่กุ้งแห้งใช่ค่ะก็ยังคงเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะฝีมือการเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าคนเดิมค่ะกับเรื่องที่ชื่อว่าแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุยแปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยได้รับการสนับสนุนจากกองความช่วยเหลือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนนะคะติดตามได้ตอนหน้าค่ะของห้องสมุดหลังใหม่แต่วันนี้ตอนนี้ซึ่งยาวเป็นพิเศษเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง